สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษ Channel นะครับวันนี้จะมาทำการทดสอบจะมาทำการรีวิวขายเครื่องฉายโปรเจคเตอร์มือ2นะครับนี่คือโปรเจคเตอร์ Epson นะครับ Epson โปรเจคเตอร์ EBX14 นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับชื่อรุ่นนะครับ Epson EBX14 นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคของเจ้า Epson EBX14 ตัวนี้กันนะครับความสว่าง 3,000 ลูเมนคอนทราสต์เรดิโอ 3,000 ต่อ1ความละเอียด1024x768 หรือว่า XGA นะครับในส่วนของเมนูต่างๆก็จะมีเมนูปุ่มซอสนะครับ input นำสัญญาณต่างๆนะครับว่าเราเสียบ HDMI หรือว่า AV หรือว่า VGA นะครับตรงนี้เป็นปุ่มเมนูนะครับเข้าไปเซตค่าต่างๆได้นะครับลูกศรขึ้นบนลงล่างปรับสามเหลี่ยมคางหมูนะครับแล้วก็ซ้ายขวาปรับลดวอลลุ่มนะครับหรือว่าเสียงนั่นเองนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับมาเปิดเครื่องนะครับทำการทดสอบกันเลยนะครับกับเจ้าโปรเจคเตอร์ Epson EBX14 ตัวนี้กันนะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของช่องต่อด้านหลังนะครับก็จะมี AV หรือว่า RCA เหลืองแดงขาวแล้วก็ USB Type A กับ Type B นะครับให้มา2ช่องเลยแล้วก็มี VGA หรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มี HDMI นะครับซึ่งผมก็กำลังต่ออยู่ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเอาละครับเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะปรับโฟกัสนะครับคุณผู้ชมครับปรับโฟกัสจอใหญ่เล็กนะครับอันนี้จอใหญ่เล็กซูมนะครับตรงนี้นะครับซูมก็ถ้าซูมใหญ่ขึ้นก็จะมาตรงนี้นะครับเอาให้มันพอดีก็แล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโฟกัสนะครับอันที่2เป็นโฟกัสเดี๋ยวผมจะปรับนะครับปรับโฟกัสให้มันสว่างให้มันพอดีนะครับให้ตัวหนังสือมันคมชัดนะครับเอาละครับนี่ตัวหนังสือนี่คมชัดแจ่มสว่างเลยนะครับทีนี้การรับชมภาพยนตร์นะครับเมื่อตัวหนังสือมันคมชัดแล้วภาพยนตร์ก็คมชัดนะครับผมใช้เครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์นะครับวันนี้มีเดียเพลเยอร์นะครับมาทำการทดสอบนะครับเอามูฟวี่นี่แหละครับภาพยนตร์เรื่อง Skyfall นะครับมาแล้วก็ทดสอบกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันนะครับมาดูความแจ่มความสว่างนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับ Epson Projector ไม่ต้องห่วงนะครับไว้ใจได้เลยนะครับคุณผู้ชมดูภาพนะครับโอ้โหประทับใจจริงๆครับคุณผู้ชมครับสำหรับโปรเจคเตอร์ Epson นะครับก็เป็นระบบ3 LCD Projector นะครับเป็นระบบ LCD Projector ซึ่งเหมาะกับการฉายภาพยนตร์กลางแปลงนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นยี่ห้อ NEC เหมาะกับการทำโรงภาพยนตร์ทำโฮมเธียเตอร์ในบ้านนะครับตัวนี้ LCD projector นะครับให้ความแจ่มให้ความสว่างให้แสงแรงนะครับเหมาะกับทำภาพยนตร์กลางแปลงนะครับคุณผู้ชมดูครับโอ้โหสวยงามจริงๆครับภาพครับผมไม่ให้ดูนานนะครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เวลาผมอัพโหลดขึ้น YouTube นะครับคุณผู้ชมดูให้ดูแค่นี้แล้วก็แวบๆลงมาแบบนี้นะครับแต่ให้ดูภาพนะครับใกล้ๆเลยครับโอ้โหแจ่มสว่างจริงๆครับนี่คือผลงานของ Epson EBX14 นะครับ Epson Projector นะครับโปรเจคเตอร์มือ2จาก YouTube ช่องศรีสะเกษ Channel ภูมิใจนำเสนอมากๆนะครับเพราะว่าตัวนี้แจ่มแล้วก็สว่างสุดๆเลยครับนี่คือ Epson EBX14 ครับ Epson Projector Projector มือ2นะครับคุณผู้ชมครับสวยงามดูภาพครับโอ้โหประทับใจเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับEpson Projector นี้ไว้ใจได้จริงๆครับผมฉายกับเครื่องฉายภาพยนตร์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์หรือว่า Media Player ตัวนี้นะครับเสียบ External Hard Disk นะครับแล้วก็นำสัญญาณผ่านช่องต่อ HDMI มาเข้าที่ตูดของโปรเจคเตอร์นะครับเป็น HDMI นะครับแล้วก็ดูภาพนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามแล้วก็แจ่มสว่างเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับโอ้โหประทับใจครับนี่คือ Epson Projector ครับ Epson EBX14 นะครับหรือว่า Epson EBX14 นะครับสวยงามมากๆนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับตัวนี้นะครับศรีสะเกษ Channel ครับเสนอขายในราคา 8,500 บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่081 585 1998ครับเดชชาติพวงเกตจากศรีสะเกษ Channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ